อยู่ที่สวนคอสมอสนะครับเทศบาลเมืองแกงจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้เทศบาลตำบลสุนเนินนะครับมาศึกษาดูงานนะครับมาดูการพัฒนานะครับของเทศบาลที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อไปปรับใช้กับชุมชนบ้านเรานะครับว่าเขาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับซึ่งอำเภอสุนเนินเราก็พาคณะกรรมการ14ชุมชนนะครับอปปรเทศบาลตำบลสุนเนินจิตอาสานะครับของเทศบาลตำบลสุนเนินมาที่เทศบาลเมืองแกงพัฒนานะครับจังหวัดเชียงใหม่วันนี้วันที่16ธันวาคม2562นะครับก็หลังจากฟังการบรรยายนะครับแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นของเขาว่าเขาใช้นโยบายอะไรนะครับในการจัดการบริหารท้องถิ่นนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อไปปรับใช้กับชุมชนของเรานะครับตอนนี้ก็ส่วนคอสมอสสวยงามนะครับกำลังขึ้นเขาจะมีงานฤดูหนาวทุกปีนะครับทีนี้ชาวชุมชนก็สนุกสนานกับการถ่ายรูปนะครับเดินดีๆนะครับระวังจะร่วงชุมชนไหนครับเนี่ยเดินข้ามสินยาเจริญค่ะยาเจริญกมสองชุมชนไหนจ้าอะไรคะชุมชนไหนจ้าชุมชนสุขค่ะสมสุขกมสองไอเมฆกลางบ้านประตูน้ำประตูน้ำน้ำประตูน้ำเหรอจ้าใช่ประตูน้ำนะคะไปถ่ายนู่นค่ะมาเตรียมตรงนี้มองเห็นน่ะสวยงามครับชุมชนไหนครับเนี่ยชุมชนไหนครับประตูน้ำรุ่งเรืองค่ะชุมชนประตูน้ำรุ่งเรืองนะครับมาศึกษาดูงานนะครับโครงการพัฒนาองค์กรนะครับให้เพื่อไปใช้นะครับปรับใช้เพื่อส่งเสริมนะครับชุมชนของเราให้เข้มแข็งนะครับโดยท่านนกรกิติบุตรนกรนายกเทศมนตรีตำบลสุนเนินนะครับวันนี้ให้ดูบรรยากาศสวนคอสมอสนะครับของเทศบาลเมืองแกงพัฒนานะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเพราะว่าบ้านเราต่อไปก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเรามีจุดขายเยอะแยะมากมายนะครับเรามาดูเขามาดูการพัฒนาของเขาเพื่อไปปรับใช้กับบ้านเรานะครับเหมือนมาเติมพลังให้ชุมชนนะครับเพื่อหาไอเดียใหม่ๆนะครับไปชุบใช้กับบ้านเราเพราะว่าบ้านเรามีจุดขายอย่างเช่นพระพุทธไสยญาติศีลานะครับอายุพันกว่าปีให้ดูส่วนก็จะส่วนสวยงามมากนะครับเขาเรียกต้นอะไรพี่ต้นคิดมันหรือเปล่าอายุมันนานไหมปลูกแล้วยืดมันอยู่ได้แค่ฤดูหนาวเนาะครับตลอดปีเลยใช่ไหมแต่มันชอบนะอากาศร้อนมันทนได้ไหมได้ครับได้ได้เหมือนกันเนาะอันนี้เราเพาะเองหรือเราไปใบจะแดงใช่ไหมอ๋อเราจะเขียวนี่พนักงานเทศบาลเมืองแกงเนาะแกบอกว่ามันชอบอากาศเย็นนะมันชอบอากาศเย็นไหมถ้าอากาศเย็นดอกจะเป็นดอกมันจะสีแดงเนาะถ้ามันร้อนมันจะเป็นอีกสีนึงนะดูแลรักษารดน้ำจะออกสีบางเย็นเนี่ยถ้ารดน้ำอยู่ได้นานไหมนานสักนานนานเหมือนกันเนาะเดี๋ยวผมจะลองไปปลูกวัดป่าสมเนินดูมันสวยดีจังมาจากจังหวัดเลยอันนี้เอาจังเลยเนี่ยที่อีสานนะเนี่ยโอ้ดูโคราชเนี่ยไม่ต้องมาหาเชียงใหม่นะครับจังหวัดเลยมีนะครับสวยงามต้นชิดมัดนะครับไม่ต้องมาเชียงใหม่นะครับเขาไปซื้อมาจากเลยนะครับแต่นี่ปลูกเองคอสมอสนี่ปลูกยากไหมไม่ยากครับแต่ถ้าเราไม่อยากให้มันดอกเราก็เขาเรียกว่าอะไรงดน้ำหน่อยงดน้ำให้มันอยากตายมันจะได้ขยายพันธุ์ใช่ไหมมันครับมันเออเหมือนพืชผักทั่วไปเนาะถ้าเรางดน้ำมันก็จะออกดอกโอ้เดือนกว่าเองอันนี้เราใช้เมล็ดพันธุ์จากไหนเนี่ยตอนแรกนายกก็ซื้อมาแล้วเราต่อเราก็เก็บเมล็ดไว้เรายังมีไหมเมล็ดนี่คือเขาขายหมดแล้ว